สนธิยาสวัสดีเห็นแกบอกวันนี้แล้วก็ไปออกสื่อใหญ่ด้วยบอกว่าจะยื่นบช.น.สอบเดี่ยว13บอกหากเจอแบบศรีสุวรรณนี่นะใส่ก่อนเลยไม่กลัวอะไรดังนั้นมาต่อกันอีกรายนึงเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องสอบเดี่ยว13ต่อแล้วก็เป็นนักร้องอีกคนนึงที่แม้ชื่อชั้นวรรณะจะไม่ได้เท่าคุณศรีสุวรรณแต่ก็พร้อมจะตรวจสอบทุกเรื่องเผือกร้อนๆกับทุกประเด็นเหมือนกันนี่คือชื่อของสนธิยาสวัสดีนะครับเห็นแกบอกวันนี้แล้วก็ไปออกสื่อใหญ่ด้วยบอกว่าจะยื่นบช.น.สอบเดี่ยว13บอกหากเจอแบบศรีสุวรรณนี่นะใส่ก่อนเลยนะไม่กลัวอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับลองดูกันหน่อยนะครับนี่คือโฉมหน้าของคนที่ชื่อว่าสนธิยาสวัสดีนะครับนะแล้วก็ไปที่บช.น.เพื่อไปยื่นตรวจสอบเดี่ยว13ในกรณีพาดพิงสิ่งที่เขาชอบนั่นคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ลั่นจบวิทยาลัยพลศึกษานะรู้จักการต่อสู้ทุกอย่างนะแต่ตอนนี้สังขารไม่ไหวแล้วแต่หากเจอแบบพี่สีเนี่ยนะหนีก่อนแน่เอ้าทำไมไม่สู้ล่ะครับเห็นบอกหนีก่อนแน่นะอะไรของเขาเนี่ยนะครับดูข่าวนี้กันครับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้นำรายละเอียดการทอล์กโชว์ของเดียว13นะครับของโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ทั้งหมดเนี่ย15ประเด็นมาให้ตำรวจตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มาร้องเฉยๆนะครับเอาคัดประเด็นมาแล้วมาให้ตำรวจดูเหมือนมามอบงานให้ตำรวจดูหน่อยว่าตรงไหนถูกต้องตรงไหนผิดหรือไม่โดยระหว่างยื่นหนังสือให้ตำรวจรับเรื่องเนี่ยมีนายวรัญชัยโชคชนะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรุ่นใหญ่โผล่เข้ามาชูป้ายกระดาษเขียนข้อความว่าขอสนับสนุนและให้กำลังใจโน้ตอุดมก่อนจะจับมือและร่วมถ่ายรูปกับนายสนธิยาครับและนายสนธิยาก็กล่าวย้ำว่าไม่ได้โกรธโน้ตและก็ไม่ได้มาแจ้งความแต่หากการพูดทอล์กโชว์ในเดือน13เนี่ยไม่ได้ถูกนำไปเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียก็อาจจะไม่เข้าข่ายพรบ.คอมพิวเตอร์หรือกฎหมายอาญามาตรา116นะซึ่งเพียงต้องการให้ตรวจสอบเท่านั้นเองมาให้การบ้านตำรวจนะจริงๆทำการบ้านเองเลยก็ได้เป็นคนฟ้องเองเลยก็ได้ขี้เกียจหรือยังไงหรือไม่แม่นกฎหมายนะนี่มาให้การบ้านตำรวจนะครับนี่มาใช้ตำรวจทำงานเพิ่มนะฮะเนี่ยต้องการให้ตรวจสอบเท่านั้นแหละครับไม่ได้มีความผิดก็ไม่ผิดนะเพียงแต่ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกำหนดเท่านั้นส่วนตัวก็มองว่าความคิดต่างเป็นเรื่องสร้างสรรค์ในสังคมเพราะก็มีคดีฟ้องร้องในศาล5เรื่องเหมือนกันในทอล์กโชว์มีการพูดถึงเรื่องการชุมนุมซึ่งมองว่าคาบเกี่ยวกับกฎหมายอาญามาตรา116เลขหลายส่วนนะครับที่มองว่าไม่เป็นความจริงอย่างเช่นตอนนี้ประเทศไทยขับเคลื่อนโดยรปภ.อย่าบอกว่ายุทธศาสตร์20ปีแค่20นาทีก็นานเกินไปแล้วข้อที่2ที่ถอดประโยคออกมาก็คือคอมพิวเตอร์มันมีสมองประเมินผลแต่หน่วยความจำของท่านไม่มีข้อ3วันนี้รถติดเยอะหน่อยมีม็อบเราก็อยากไล่เขานะครับก็ถือว่าเขาทำงานแทนเราข้อ4นะครับนโยบายขี้โม้แรงงาน400บาท5ใจถึงพึ่งไม่ได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่6ยืนยันความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบข้อที่7แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงแก้ปัญหาตัวเองด้วยความโมโห8คือกู้มาหลายชาติล่าสุดเพิ่งกู้ญี่ปุ่นเป็นหนี้อีกหลายล้านนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายที่คุณสนธิยาเขาบอกไว้นะคุณสนธิยาเนี่ยยอมรับว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโน้ตได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวหรือไม่จึงมายื่นเรื่องนะมอบงานเนี้ยนะไม่ได้ทำมาเองด้วยนะมอบงานนี้ให้ตำรวจไปตรวจสอบหน่อยนะให้เรื่องนี้ได้รับการตรวจสอบและเป็นบรรทัดฐานต่อไปสำหรับกรณีนายศรีสุวรรณจันยาถูกทำร้ายร่างกายนักร้องเหมือนกันเบอร์น้อยกว่าเขาเบอร์คุณน้อยกว่าเขามองเขายังไงนะครับก็มองว่าคนทั่วไปเนี่ยรับไม่ได้กับการใช้กำลังเพราะวันหน้าอาจจะรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งตนเองกับภรรยาและลูกสาวก็คิดไม่เหมือนกันแต่นอนบ้านเดียวกันได้เพราะว่าอยู่บนพื้นฐานการยอมรับซึ่งกันและกันนะครับถามต่อไปว่าเหตุใดเพิ่งมาร้องเรียนทั้งที่โน้ตจัดทอล์กโชว์มาเยอะแล้วนายสนธิยาบอกว่าในสนธิยาบอกว่าก็ทำหน้าที่ร้องเรียนมาตั้งแต่ปี50นะที่มีกลุ่มคนวันเสาร์เนี่ยไม่เอาเผด็จการมาประท้วงปัจจุบันร้องเรียนไปแล้ว16ปีไม่ใช่แค่ยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเพราะว่าสนับสนุนที่บริหารประเทศอย่างซื่อสัตย์สุจริตนะครับสนับสนุนที่ท่านซื่อสัตย์สุจริตไม่คอร์รัปชันนะเป็นคนมีสิทธิเสรีภาพจะกระทำใดๆก็ทำได้ตามรัฐธรรมนูญอย่าละเมิดสิทธิผู้อื่นต่อมากรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณระบุว่าโน้ตล้อเลียนมาทุกรัฐบาลแหละสนธิยาก็กล่าวว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของท่านแหละครับไม่ได้ขัดแย้งกัน
ก็ฝากถึงโน้ตว่าเรารักกันชอบกันนะครับตัวเองเรียนจบวิทยาลัยพละศึกษาจะสอนหลักสูตรการต่อสู้ทุกอย่างเทควันโดมวยไทยมวยสากลเคยต่อยมาแล้ว 3-4 ครั้งน็อกทุกรายนะเห็นบอกนะแต่ตอนนี้เนี่ยให้มาต่อยก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะแก่เกินไปที่ทำอะไรใครแล้วแต่ระมัดระวังตัวมาตลอดเป็น10ปีเพราะเคยร้องเรียนเหมืองถ่านหินที่จังหวัดสมุทรสาครก็ต้องหลบอยู่เกือบปีเหมือนกันรวมทั้งยังมีเรื่องร้องเรียนอีกหลายหน่วยงานแต่หากมีปัญหาก่อนจะวิ่งอยู่แล้วก็ต้องรักษาตัวเองก่อนนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากที่สุดครับตั้งแต่อยู่บ้านมานะมันตื่นเต้นเรื่องอะไรล่ะนะมันตื่นเต้นเรื่องอะไรนะตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่อยู่บ้านเนาะแต่ผมมาที่บชน.ก็มั่นใจว่าตำรวจทำงานเข้มแข็งอยู่แล้วนะที่บชน.เนี่ยหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับผมเนี่ยนะผมจะไม่ตอบโต้แบบนายศรีสุวรรณเหมือนกันเพราะประชาชนจะเป็นผู้พิจารณาและหากมีพรรคการเมืองใดให้การสนับสนุนการชุมนุมและความรุนแรงระวังในการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะเลือกท่านหรือไม่ยอมรับว่าไม่รู้จักกับนายศรีสุวรรณเป็นการส่วนตัวแต่ขอให้กำลังใจในฐานะพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันทุกๆฝ่ายครับนะไม่สู้นะแต่ว่าจำไว้นะผมเรียนพละศึกษามาสอนมาหมดทุกการต่อสู้ต่อยมาแล้วน็อกทั้งหมดนะครับน็อกทั้งหมดต่อยมาแล้ว3ครั้งนะแต่ว่าถ้าเกิดมีใครมาทำอะไรก็มั่นใจว่าที่นี่เป็นบชน.นะครับแต่ก็ไม่สู้ครับเอาตัวรอดไว้ก่อนนะสังขารไม่ไหวมอบการบ้านให้ตำรวจให้ตำรวจทำงานให้หน่อยคัดมาแล้วเนี่ยมีประโยคพวกนี้ผิดกฎหมายไม่ผิดตำรวจทำให้หน่อยผมแก้มายื่นอะผมมันสบายมายื่นเฉยๆแต่คนทำงานเนี่ยแล้วแต่จะลำบากหรือไม่นะครับแล้วแต่ท่านจะทำหรือไม่ทำนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580